สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งตัวสปริงชุดสปริงชุดไกด์ล็อตนะครับแล้วก็สปริงไกด์ล็อตนะครับมันมีสปริงกับชุดไกด์ล็อตมาในเซตตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นยางบัฟเฟอร์นะครับยางที่ใช้รองตัวแกนสปริงไกด์ล็อตมันจะมี2ชิ้นนี้ขายคู่กันนะครับแต่โดยทั่วไปก็บางคนก็จะเอาไปใส่กับแกนเดิมอันนี้คือแกนไกด์ล็อตเดิมของปืน AW นะครับตัว2401ที่เรากำลังแต่งให้คุณลูกค้าอันนี้ผมทำการตัวปืนนะผมทำการเปลี่ยนท่อรีดไปแล้วนะอันนี้ท่อรีดอันนี้เป็นท่อรีดนะฮะท่อเดิมอยู่นี่นะครับก็คือเป็นท่อไซส์เดิมของตัวปืนอันนี้ท่อเดิมของโรงงานเป็นท่อทองเหลืองนะครับแต่ว่าเขาเอาสีดำนะครับชุบสีดำมาผมเปลี่ยนเป็นท่อสแตนเลสให้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใส่ตัวแกนสปริงไกด์ล็อตแล้วก็ตัวชุดยางบัฟเฟอร์นะครับโดยที่เราจะใช้สปริงเดิมจากโรงงานนะครับเพราะว่าเป็นปืนใหม่สปริงเดิมก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้ดีนะครับโรงงานเขาเซ็ตมาดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวคัสตอมมาแต่สปริงตัวชุดไกด์ล็อตเดิมจากโรงงานเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวพลาสติกนะครับพลาสติกประคองสปริงมาให้มันอยู่ในร่องแบบนี้นะครับแล้วก็มียางมาเส้นนึงอันนี้คือของเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันของแต่งตัวนี้950บาทนะครับทำมาสำหรับไฮคาปา 5.1 นะครับกับ 4.3 แล้วก็ไปใส่ในซีรีส์โมเดล2011หรือM1911ได้นะครับ M1911 ถ้าเป็น M1911ตัวออริจินอลตัวด้านบูทด้านหน้าตัวนี้ที่ใส่กับไกด์ล็อตมันจะเป็นบูทแบบตันใช่ไหมฮะไกด์ล็อตมันจะโผล่ไม่ได้ก็เอาตัวนี้ซื้อตัวนี้ไปแล้วก็ไปปาดหน้าออกนะครับเพื่อให้ตัวสปริงมันตัวบูทนะครับมันเข้าที่ไกด์ล็อตไอตัวไกด์ล็อตนะมันโผล่ออกมาที่บูทหน้าได้นะครับแต่งให้มันเป็นไกด์ล็อตแบบโผล่ยาวได้นะมีคุณลูกค้าทำอยู่นะครับมีหลายเจ้าเขาเอาไปติดตั้งกันตัวนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยทำนะครับรันเซ็ตของคุณรันนะครับก็เขาถ้าเป็นงานของตัวนี้นะครับถ้าเป็นชุดเนี้ยเป็นงานของไต้หวันหรือของญี่ปุ่นที่เขาทำขายเนี้ยก็ราคาหลักพันกว่าบาทนะครับอย่างชุดนี้ก็รู้สึกว่าจะหลายร้อยนะครับเกือบพันเหมือนกันแต่ตัวนี้ชุดนี้350นะครับแล้วซื้อไปชุดหนึ่งเนี่ยสามารถแต่งปืนได้2กระบอกนะครับไล่เบอร์เอาได้ส่วนไกด์ล็อตตัวนี้แกะในถุงมามันก็จะมี2ชิ้นนะครับมีแบบสั้นกับแบบยาวนะครับอธิบายภาษาง่ายๆเนาะแล้วก็ตัวสปริงจะให้มา3เส้นนะครับอันนี้แบรนด์ที่เขาทำออกมางานค่อนข้างดีก็จะมีสปริงเบอร์อ่อนนะครับเบอร์กลางแล้วก็เบอร์แข็งสุดสปริงตัวนี้ใส่ยังไงใส่ตรงไหนใช่ไหมครับสปริงวิธีการใส่สปริงนะครับก็หมุนออกก่อนนี่นะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้งานสแตนเลสสปริงตัวนี้จะใส่อยู่ตรงนี้ครับจะใส่อยู่ตรงนี้อยู่ในช่องตัวนี้นี่ครับแล้วก็เอาแกนสปริงมาใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดตั้งกันเลยแต่พอติดตั้งเสร็จจะเป็นประมาณนี้นี่คือที่ติดตั้งไปแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ยางบัฟเฟอร์แล้วก็แหวนรองนะครับตัวนี้จะใส่อยู่2ชิ้นนะครับแล้วก็มีสปริงนะครับสปริงรับ3ตัวเนี้ยอยู่ในแกนตัวนี้อีกตัวนึงนะครับนี่ติดตั้งไปแล้วกระบอกนี้มาเซตเหมือนกันนะครับใส่ท่อรีดนะครับใส่ท่อรีดสไส่ยางฮอบใส่ไกด์ล็อตใส่บัฟเฟอร์นะครับแล้วก็แต่งไกให้มันเหนียวไวขึ้นแต่เวลาติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้เข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้จากปืนที่เป็นปืนตัวนี้เป็นปืนแข่งขันนะครับเอาไว้เล่นกีฬา IPSC นะครับ Airsoft สิ่งที่เราจะได้ก็คือเวลาเราเหนียวไกเร็วๆนะครับเวลาเราเหนียวไกเร็วๆอย่างเงี้ยตัวสไลด์มันกลับไวนะครับมันช็อตสโตกได้ไวมันป้อนลูกได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่จะเป็นข้อเสียของตัวเซตนี้ก็คือที่เราเซตไปนะครับนะฮะตำแหน่งที่ยิงแล้วสไลด์ค้างมันจะไม่ค้างนะครับคือสไลด์จะไม่แขวนเพราะว่าเราไปหนุนยางให้มันกลับหนุนยางตรงไกด์ล็อตนะครับให้มันสูงขึ้นทำให้สไลด์มันกลับได้เร็วนะเวลายิงรีเซตได้เร็วขึ้น
แต่สิ่งที่จะได้มาก็คือความเร็วของตัวปืนที่ยิงเร็วขึ้นสปีดขึ้นแต่ว่าสไลด์ไม่แขวนนะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายบอกกันก่อนก็แล้วแต่ความชอบว่าจะเอากลับน้อยกลับมากกลับเร็วแค่ไหนอยู่ที่เราเซตสปริงพวกนี้เข้าไปนะครับเซตสปริงพวกนี้เข้าไปอย่างตัวนี้สปริงที่ผมจะเลือกใช้นะครับเพราะว่าสไลด์ถ้าเป็นสไลด์ที่ค่อนข้างใหญ่และยาวนะครับผมจะเลือกใช้สปริงเบอร์กลางๆก็แล้วกันเนาะเบอร์กลางกลางส่วนตัว AW 2011เมื่อกี้ผมเลือกใช้สปริงเบอร์อ่อนให้นะครับแล้วก็หนุนช็อตตกเอานี่เราใช้เบอร์กลางแล้วก็ตัวแกนมันจะเป็นแกนแบบไฮกาปา 4.3 หรือ 5.1 นะครับก็ตัวนี้มันเป็นตัวเราเทียบแล้วมันเป็นตัวแกนยาวแบบนี้นะครับมันจะใช้ตัวแกนยาวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สปริงตัวนี้เป็นสปริงตัวเดิมมันประมาณนี้ก็เดี๋ยวหมุนขันเข้ามาก่อนนะครับให้แน่นเราใช้สปริงตัวนี้แต่บางคนผมก็เห็นเขาเอาตัวยางตัวนี้นะครับมาหนุนข้างในนี้อีกทีนึงแล้วแต่สูตรแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะยิงนิ่มยิงเซตแบบไหนแต่ที่เราทำคือเราจะใช้สปริงเดี๋ยวผมเอายางออกมาก่อนใช้สปริงใส่ในแกนนะครับไม่ใส่บัฟเฟอร์ตรงด้านหลังนะครับไม่ใส่ตรงด้านหลังเราจะใส่ด้านหน้าแทนเดี๋ยวเราก็เวลาเราใส่เราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแหวนอลูมิเนียมนะครับเข้ามาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่แหวนหัวท้ายนะครับเรามาดูยางตัวนี้ยางมันก็จะมีสีดำนี่คือแข็งสุดนะครับสีน้ำเงินรองลงมานะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ครับนี่เราบีบดูเราจะรู้นะครับว่านี่คือแข็งแล้วก็แข็งขึ้นมาอ่อนลงมานิดนึงนะครับกลางๆแล้วก็อ่อนสุดเป็นแบบนี้อย่างที่บอกครับซื้อไปชุดหนึ่งตัวนี้เขาผลิตเองนะฮะในไทยคุณรันก็งานดีมากนี่ครับก็ใช้ได้2ชุดเห็นไหมฮะใช้ได้2ชุดหัวท้ายเป็นแบบนี้แมวร้องครับแมวร้องเป็นแบบนี้นะครับหัวท้ายก็เราใช้ชุดหนึ่งซื้อไปเซตหนึ่งเนี่ยโดยตัวยางเนี่ยเป็นอะไรได้หรือว่าใช้กับกระบอกอื่นก็ได้นะก็วิธีการเซตเดี๋ยวเราจะใส่เข้ามาแบบนี้ก่อนผมจะเลือกใส่แค่2ตัวพอนะครับผมจะใส่แบบนี้เลยยิงเคยใส่3ตัวแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าบางทีเหนียวไวๆลูกมันไม่ขึ้นสไลด์มันกลับเร็วก็จริงแต่ลูกมันไม่ขึ้นนะครับที่เราเจอผมก็จะใส่แค่2ตัวพอจากประสบการณ์ผมนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกยังไงนะฮะอันนี้ก็คืออยู่ที่เราชอบเลยว่าเราใส่แล้วเราชอบแบบไหนพอเราใส่เข้ามาตัวนี้เราใส่เรียบร้อยใช่ไหมครับแต่เราก็เช็คนี้ให้มันขันแน่นแน่นนิดนึงนะฮะบิดเข้าไปมันก็จะแน่นละเสียบเข้าไปนะครับสปริงต่อไปนะครับต่อไปเราจะมาใส่ตัวไกด์หลอดเข้าไปที่สไลด์นะครับมันจะอยู่อย่างนี้อยู่แบบนี้นะครับอันนี้คือเราเช็คทุกอย่างมาโอเคแล้วดีแล้วนะครับวิธีการใส่ถ้าเป็นตัวสไลด์ที่เป็นสไลด์ถ้าเป็นอย่างตัวเนี้ยนะครับมันเสียบเข้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบเนี้ยสไลด์หนาๆแบบเนี้ยนะครับตัวที่เป็นตัวที่มีหัวคอมแบบนี้นะครับมันจะหมุนยากนะครับวิธีการใส่เขาก็ออกแบบมาให้เรานะครับทำแบบนี้ครับอันนี้คือเราเช็คแล้วนะสมมุติเช็คแล้วให้เราทำแบบนี้ครับพอเราให้เราคลายออกเราเช็คแล้วว่าเราใส่ตัวยาวนะครับเราคลายออกมาเราทำการใส่บูทเข้าไปก่อนนะครับบูทตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับรุ่นนี้อลูมิเนียมแท้ๆเลยแล้วก็เอาสปริงเข้ามานะครับเห็นไหมฮะมันอยู่แบบนี้เสียบเข้าไปก่อนถ้าเป็นตัวไกด์หลอดเดิมมันเสียบเข้าได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันทำมาพอดีสำหรับตัวเขาแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราหนุนมามันสูงมันจะเสียบเข้าแกนไม่ได้ดังนั้นเขาก็ออกแบบมาให้มันถอด2ชิ้นได้วิธีการคือเราพยายามใส่สปริงนะครับเข้ามาแบบนี้ก่อนเห็นไหมฮะยันไว้แบบนี้แล้วร้อยอีกชิ้นหนึ่งเข้าจากด้านหน้านะครับจับตัวนี้ไว้อย่าให้มัน
อย่าให้สปริงมันดีดออกนะครับแบบนี้นะฮะแล้วผมต่อหัวเข้ามาแล้วนะครับต่อหัวเข้ามาเสร็จปุ๊บดันครับนะผมจะดันไปทั้งหมดเลยนะฮะแบบนี้แล้วหมุนนะครับหมุนเนี่ยผมดันเรือนฮอปกับดันตัวไกด์ร็อดนะครับดันไปทั้งหมดเลยแล้วเราจะมีมือหมุนได้อ้าวหมุนไม่เข้านะฮะแป๊บนึงนะอึ๊บหมุนไม่เข้าเอาเข้าละเข้าเกียร์ละโอเคนะครับเกียร์มันเป็นเกียร์ละเอียดนะฮะเรียบร้อยละเห็นไหมฮะเราหมุนได้ละตัวนี้หมุนตามได้ไหมครับฝั่งนี้หมุนตามละแสดงว่าเกียร์มันเข้าแน่นละปล่อยเสร็จปุ๊บลองเช็คตัวนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีตัวนี้นี่เอาคลิปหนีบกระดาษนะครับแล้วก็ใช้ตัวเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับผมใช้ตัวไขควงมันเสียแล้วผมเจียหัวให้มันแหลมนะครับลองบิดดูให้มันแน่นนะครับก็คือมันอยู่คนละฝั่งกันผมพยายามบิดนะครับให้มันแน่นตัวนี้แน่นละนะครับตัวนี้ไม่มีหลุดแน่นอนเพราะว่ามันใช้สปริงตัวนี้ยันทำให้ตัวไกด์เหล่านี้ไม่หลุดออกง่ายๆนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ช็อตสโต๊กประมาณนี้นะครับแน่นมากครับปืนแบบนี้นะฟิตมากทำทุกอย่างมาดีมากเวลาเรายิงนะครับมันจะทำหน้าที่ดึงสไลด์กลับเร็วนะครับถ้ามันกระแทกไวเกินไปเห็นไหมฮะสปริงอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในแกนนี้จะช่วยดันนะครับดันแกนหลอดอีกทีหนึ่งเป็นการเซฟสไลด์นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเราติดตั้งให้ลูกค้าก็ใส่คันค้างสไลด์ดันเข้ามาใส่ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะมันเหมือนที่บอกครับมันใส่แล้วมันจะแขวนสไลด์ไม่ได้นะครับมันไม่ถึงตำแหน่งมันละมันจะได้แค่นี้ดึงให้สุดก็ไม่ขึ้นนะครับดังนั้นปืนตัวนี้เวลายิงแล้วลูกจะไม่ค้างสไลด์นะครับคือสไลด์จะไม่ค้างแต่ว่าเวลายิงแน่นอนสไลด์มันจะกลับเร็วขึ้นถ้าคิดว่าเราใส่สปริงตัวในแกนกลางเนี่ยมันแข็งไปเราจะลดให้มันอ่อนนุ่มยิงแล้วนิ่มกว่านี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวอ่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันอยากให้มันกลับไวกว่านี้ก็อาจจะใส่ตัวแข็งในแกนไกด์หลอดใต้นะครับหรืออยากจะให้มันไวกว่านี้ก็อาจจะลองตัวสีแดงไปอีกตัวนึงหรืออาจจะลองตัวสีเหลืองไปอีกตัวนึงตรงในชุดไกด์หลอดแล้วก็ลองอันนี้คือเราเรียงเองแล้วก็เราไปลองยิงเองนะครับอย่างที่ผมบอกไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ที่ผมเรียงโดยทั่วไปแล้วผมใส่2ตัวผมว่ามันโอเคแล้วนะครับมันป้อนลูกขึ้นทันเคยใส่3ถึง4ตัวบางทีลูกสูบนะครับบางทีมันถอยเนี่ยมันยังไม่ได้ทันได้ตักลูกเลยนะครับมันเกี่ยวแค่เนี้ยมันวิ่งแค่เนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลายเป็นว่าขาเตะลูกสูบไม่เตะลูกขึ้นลำกล้องนะครับก็จะยิงได้ยิงเบิ้ลออก2นัดบ้างออกนัดนึงบ้างไม่ออกบ้างอย่างเงี้ยครับใส่2อันเนี่ยผมรู้สึกว่าพอดีนะครับประมาณนี้ครับก็วิธีการติดตั้งคือมีคนถามมาว่าไอ้เซตเนี่ยมันใส่ยังไงแล้วก็มันติดตั้งยังไงนะครับจากประสบการณ์เนาะผมก็อาจจะบอกได้ไม่หมดเพราะว่าเราก็ยังถือว่าใหม่มากสำหรับอุปกรณ์แต่งชุดนี้แต่ว่าผมทำปืนให้คุณลูกค้ามาแล้วไปยิง APS-C วันเสาร์ที่เชียงใหม่นะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครที่เชียงใหม่สนาม APS-C Airsoft นะครับเราจะเล่นกันช่วงบ่ายโมงถึงประมาณ5โมงทุกวันนะครับทุกวันเสาร์นะครับก็เรียนรู้กันเองเล่นกันเองก็กับกวนที่เชียงใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับที่เราใส่กันอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันครับเรียบร้อยละแต่งท่อรีดนะครับแต่งท่อรีดแต่งบัฟเฟอร์แต่งตัวเซตไกด์หลอดนะครับอันนี้ก็จะมีเสริมเมนสปริงไกนะครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับว่ามาแนะนำวิธีการใส่เนาะมาแนะนำวิธีการใส่ลาไปแล้วครับผมใครสนใจเซตแต่งตัวนี้ก็เดี๋ยวแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นก็แอด Facebook หรือแอด Line เข้ามาถามเรื่องราคาก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ